อำเภอทุกครั้งนะครับที่ขอความร่วมมือไปนะครับก็ถือว่าเป็นการเป็นแบบนี้นะครับชาวอีสานเราก็จะกินข้าวกันอย่างนี้นะครับเวลาท่านในอำเภอก็ได้สัมผัสถึงวิถีอีสานนะครับเราเชื่อว่าการขอความร่วมมือช่วยเหลือนะครับเป็นตลอดครับพรุ่งนี้เช้านะครับพรุ่งนี้เช้าก็จะมีความร่วมมือทุกท่านเช่นเดิมนะครับมาตักบาตรร่วมกันในตอนเช้าพุ่มนะครับทุกภาคส่วนนะครับการจัดสถานที่คุณแม่ตุ้มนะครับนะครับในเรื่องของเพียงความหน้านะครับขอบคุณท่านนักข่าวในวันนี้ครับเนี่ยช่องเก็ตเลยนะครับจะไปออกสเก็ตข่าวนะครับนะครับอีกรอบนึงนะน้ำใจก่อนไทยได้แน่น้ำแต่มันแก่เงาบ่ได้ตาเมาแล้วเงาปานครับแสบว่านะครับแสบหลายนะครับนักข่าวกำลังนะครับไปอาจจะมืดๆหน่อยนะครับธรรมชาติธรรมชาติความอันตรายเท่ากับสอนด้วยครับข้าวที่เรานำมาจุ่มหอมกันไหมตรงนี้ก็เป็นน้ำพักน้ำแรงนะครับเป็นการร่วมแรงร่วมใจของพี่น้องชาวอำเภอเฉลยนั่นเองนะครับนะครับแต่พระคุณเจ้าหลังจากนั้นก็จะเป็นพิธีบายสีสู่ขวัญข้าวนะครับก็ถือว่าเป็นผักเดี่ยวผักเดี่ยวผมไม่แสบกว่าค่อยหอยแรงดีเด้อหน่อยอันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านผู้จัดการนะครับทกสที่สามารถนะครับต่ายนะครับกับข้าวนะครับต่ายของผมต่ายต้นนันตีต่ายแล้วครับเนี่ยต้นด่านท้าไม่เห็นเลยหอยแรงดีแกหน่อยแรงดีเวทไปเห็นครับใกล้เราก็จะเปลี่ยนเรียนนะครับนี่คือวัฒนธรรมในของอีสานบ้านเราครับลูกมากราบขอพรองค์พระธาตุพนมขอให้ทนบันดาลครับก็งานประเพณีตำบุญคุณลานนะครับก็เป็นประเพณีดั้งเดิมนะครับของพี่น้องชาวไทยอีสานนะครับก็ทำกันเป็นประจำทุกปีนะครับโดยอำเภอทัจเจริญนะครับจะมีกองทุนเขาเรียกว่ากองทุนบุญคุณลานนะครับตอนนี้มีเงินอยู่จำนวนประมาณ 200,000 กว่าบาทนะครับจนได้การมีการนำข้าวเปลือกเหล่านี้นะครับไปขายนะครับได้เงินเท่าไหร่ก็เข้ากองทุนเช่นเดิมนะครับครับผมก็กองทุนนี้นะครับไว้สำหรับช่วยเหลือนะครับผู้ประสบภัยพิบัตินะครับทั้งอัคคีภัยวาตภัยอุทกภัยหรือว่าสถานกุศลต่างๆนะครับ